ช่องอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างครับกะทิอัมพวาเหรอคะอ๋อรู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักค่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยกรอบครับทองม้วนสดค่ะขนมจีนแกงเผ็ดเป็ดย่างผลไม้รวมค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารจากอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับชื่ออะไรคะหนูสวัสดีค่ะชื่อศิริลักษณ์พาหนทัพค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะถ้าพูดถึงกะทิหนูคิดถึงเมนูอะไรคะเมนูขนมจีนแกงเผ็ดเป็ดย่างผลไม้รวมค่ะทำไมต้องคิดถึงเมนูนี้ล่ะเคยลองทำแบบใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะคะทำให้แกงอร่อยขึ้นมีความมันกำลังดีค่ะแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆด้วยค่ะอ๋อเขาทดลองแล้วเขาบอกว่าดีมากคุณผู้ชมและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยพร้อมนะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็คือใส่น้ำมันลงก่อนค่ะใส่น้ำมันลงไปในหม้อก่อนเลยค่ะแล้วก็เปิดเตาค่ะใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วตามด้วยนะคะพริกแกงพะแนงค่ะแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วยังไงต่อคะค่ะให้อาจารย์ใส่กะทิอัมพวาให้หน่อยค่ะค่ะค่ะได้ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีนะครับค่ะแล้วก็ผัดให้กะทิแตกมันค่ะผัดต่ออีกจนกระทั่งแตกมันนะคุณผู้ชมพอกะทิแตกมันเสร็จนะคะก็ใส่เนื้อเป็ดย่างลงไปค่ะแล้วก็เติมกะทิอัมพวาอีกรอบนึงอ๋อใส่อีกใช่ไหมคะค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% คราวนี้ใส่หมดเลยเนาะใช่ค่ะทิ้งไว้สักพักค่ะให้เนื้อเป็ดนุ่มค่ะเคี่ยวต่อจนกระทั่งเนื้อเป็ดนุ่มเดือดปุดๆแล้วเนาะค่ะพอเดือดแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บนิดนึงค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามด้วยมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงแล้วก็สับปะรดค่ะใส่เนื้อสับปะรดค่ะแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่ค่ะองุ่นแดงกับองุ่นเขียวคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งให้ส่วนผสมสุกดีค่ะเคี่ยวต่อจนกระทั่งผลไม้สุกดีค่ะใส่อะไรต่อคะต่อไปก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาค่ะค่ะใบโหระพาคนให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะคนให้เข้ากันอู้ตายพอใส่โหระพาลงไปยิ่งหอมใหญ่เลยนะค่ะพร้อมชิมแล้วสิเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟค่ะตายแล้วน่าทานมากคุณผู้ชมอุ้ยเนื้อเป็ดชิมบะโล่เลยนะสีสันน่าดูสวยสวยน่าทานมากคุณผู้ชมเอาละนี่ยังต้องมีอันนี้อีกใช่ไหมคะหนูค่ะน้ำมันพริกเผาใช่ค่ะตกแต่งด้วยช่อโหระพาอาจารย์ขอไว้ข้างๆนะตายแล้วคุณผู้ชมสีสันน่ารับประทานมากแล้วก็มันที่ผิวหน้าของแกงด้วยดูน่ารับประทานจริงๆหอมมากคุณผู้ชมรสชาติกำลังดีมากเลยหวานหวานเปรี้ยวๆนิดๆหอมกลิ่นของเครื่องแกงเข้ากันดีมากความข้นของกะทิเนี่ยกำลังดีเลยชวนรับประทานดูเคลือบไม่ใช่ใสจงแจ๋งนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์นะพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมติดตามนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้